ไส้มันแตกไปแล้วอ่ะสวยร้ายจริงตกรถไปแล้วหนึ่งรอบทิมตกอีกเปลี่ยนมันมีอยู่ก็ตัวนี้ Good morning ค่ะทุกคนไต้หวันวันที่2นะคะขณะนี้เวลาประมาณ 9:30 เกือบ 10:00 แล้วจริงๆเราไม่ได้อยากจะออกสายแต่ว่าเราอยากจะกินข้าวกันก่อนนะมันจะมีร้านหนึ่งที่เขาบอกว่าเด็ดมากไม่กินไม่ได้เดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะทุกคนว่าจะเป็นยังไงเป็นไงอร่อยไหมเป็นจังไดแซ่บบ่รสชาติมันเป็นจังไดมันเหมือนกับหัวปลามันหรอมันเคยมีแล้วเขาบอกว่าคือหัวปลามันหวานแต่ว่ามันไม่เหมือนปลาเราแล้วก็ต้มเป็นกระเพาะปลาไต้หวันแล้วก็เนี่ยให้ดูน้ำน้ำมันไม่ได้เหนื่อยมันไม่ได้เหนื่อยปลาเราหอมตอนแรกบอกเลยว่าเหมือนกินฮาโร่แต่อ๋อเปล่ามันคือปลาแห้งอร่อยอ่ะดีโอเคเมื่อกี้นะคะก็คือเดินทางจากซีเหมินติงนะคะสายบูไลจากซีเหมินติงสเตชันไปจงเชียวฟู่จิงเฮ้ยฟู่ซิงนั่นแหละเออแล้วก็ต่อมานะคะต่อบราวน์ไลน์มาจนถึงไทเปซูนะคะแล้วก็เดินมานิดนึงอันนี้ก็คือสถานีแล้วก็เดินมานิดเดียวเลยทุกคนมันก็จะมีป้ายบอกนะคะเหมาคงกอนโดล่าเดี๋ยวจริงๆเราต้องเดินอ้อมไปทางนู้นเลยแต่ทางนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาหรออืมไปเขินเลยจะได้เหมือนกัน1 2คนได้ไหมขึ้น2คนได้ไหมขึ้น2คนได้จริงๆแม็กมันขึ้น4คนเท่าที่เห็นนะเออ2คนพอแล้วก็จากที่ดูมานะคะมันจะมีค่าขึ้นก็คือสถานีแรกอะน่าถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นคนละ70 บาทนะเราจะไปกี่สถานีไม่ใช่บาทสิ70 ดอลลาร์ไต้หวันนะคะแล้วก็สถานีแรกอะมันคือไทเปซูสเตชันก็คือที่เราอยู่ตอนนี้แล้วก็สถานีต่อไปจะเป็นไทเปซูเซาท์สเตชันนะคะแล้วก็จะเป็นจีหนานเทมเพิลสเตชันแล้วก็สถานีสุดท้ายจะเป็นเมาคงสเตชันเมื่อเขาบอกว่าตรงเมาคงสเตชันนะมันก็จะมีเป็นแบบพื้นที่ปลูกชาเมาคงอะไรอย่างนี้เออแล้วก็ไปนั่งกระเช้าชมเมืองกันเบ็ดเสร็จเวลาที่ใช้จากซีเหมือนติงจนมาถึงตรงนี้นะคะก็ประมาณเกือบชั่วโมงเกือบถึงหรอเกือบชั่วโมงเลยหรอเออประมาณนั้นแหละทุกคนแต่ว่าขึ้น MRT แล้วก็ต่อด้วยแบบถ้าบ้านเราเรียกง่ายๆคือขึ้น MRT แล้วต่อ BTS ก็ง่ายมากเดินทางแล้วค่าเดินทางจากนั้นอะประมาณน่าจะ10 กว่าสถานีได้อะ35 บาทเองอะดอลลาร์เออ35 ดอลลาร์โอ้ยโอ้ยเนี่ยคลิปนี้มันก็จะแบบบาทอยู่เงี้ย35 ดอลลาร์คูณ 1.16 40 บาทถูกกว่าบ้านเราตอนแบบเกษตรไปสยามอีกอะน้องน่ารักมากมีตู้สติ๊กเกอร์ด้วยเอาไหนดีนะคะทุกคนเราจะไปถ่ายสติกเกอร์กันก่อนอันนี้น่ารักอ่ะนี่ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันบนกระเช้าแล้วนะคะที่เสียประมาณเท่าไหร่นะ240
เดินเลื่อนไต้หวันนะคะต่อคนซึ่งก็นั่งตั้งแต่ตรงนู้นนะคะตรงนู้นมาจะถึงตรงนี้ก็เลยใช่ว่าจะเป็นชีพยิ่งดึงป้าป้ามามาจะเอาชุดชายแล้วก็ตอนแรกคิดว่าจะได้นั่งสองคนเขามีบางคนได้นั่งสองคนแต่ตอนนี้เราก็มานั่งกับครูภาษาจีนนะคะเหมือนได้ฟังเทปครูภาษาจีนไปด้วยขอโทษนิสัยไม่ดีเลยเนาะแล้วคือเราได้นั่งฝั่งที่เป็นธรรมชาติสุดๆเป็นธรรมชาติมากๆไม่แล้วคือถ่ายไม่ค่อยได้ถ้าถ่ายก็ต้องแบบยืดกล้องเราไปถ่ายตรงนี้อยากจะมาฝั่งนู้นเราฝั่งนู้นเพราะว่าเขาอยู่ตรงนี้อ่ะ就是不会让我们的心里面不用力，很早就为什么起床，然后三更半夜起床，对，然后回来也不会什么，这样我觉得我大概会少了就不一样，所以那就不要担心。นอกจากวิวข้างนอกจะดีแล้วนะคะเราก็จะได้เห็นข้างล่างว่าข้างล่างมีอะไรบ้างแล้วมันก็จะเหมือนกับสควิดเกมนะคะเขาก็จะปล่อยเราลงไปตอนนี้นะคะเรามาถึงที่เมาโกแลคุณอยู่ที่นี่กลับบ้านไปได้แล้วไม่ใช่สิไปหาที่เดินกันทุกคนคะกดตู้นี้กดเงินตู้นี้นะไม่มีค่าธรรมเนียมนี่เห็นไหมตรงฟรีตรงนี้อุ้ยไม่โฟกัสฟรีเป็น0ไม่มีค่าธรรมเนียมเก๋มากไปค่ะตอนนี้เราเปิดวาร์ปกันมาอยู่ที่ไทเป101นะคะก็จากสถานีไทเปซูสเตชันมาตรงตาอันแล้วก็ต่อสายสีแดงนะเป็นสายสีแดงมาสถานีไทเป101เลยค่ารถไฟจะอยู่ที่ประมาณ30ดอลลาร์ไต้หวันวันนี้เสียไปแค่65ดอลลาร์ไต้หวันประมาณแบบ75บาทให้ตายเถอะถ้าเป็นที่แบบกรุงเทพก็คือเป็นร้อยแล้วมั้งวันเนี้ยอย่างน้อยแบบเกิน5สถานีเกิน8สถานีก็47บาทแล้วอ่ะสตอร์ใหญ่มากคน Apple Store อันนี้น่าจะเป็นเหมือนแบบแฟลกชิปน่าจะแฟลกชิปที่ไอคอนสยามแต่นี้คือใหญ่มากแต่ไอคอนสยามก็ใหญ่เหมือนกันนะใหญ่และโล่งกว่าแต่ที่นี่มันโล่งจริงอ่ะบอกเขาหน่อยเร็วว่าเรามากันยังไงมาไหนมาตรงนี้เดินโอ้ยรอบที่4ค่ะทุกคนเราเดินกัน4รอบนะคะกว่าจะหาข้าวกินได้จริงๆอ่ะอยากไปกินอีกร้านนึงชื่อร้านอะไรนะปิงคู่ฝั่งอะไรเนาะปิงไทยฟงหรือเปล่าเออแต่คนเยอะมากร้านนั้นก็คือเหมือนขายแบบพวกเสี่ยหลงเปาอะไรเงี้ยคนเป็นแสนตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านถ่ายรูปอีกแล้วทุกคนแต่ว่าอันนี้เป็นร้านในซีเหมือนที่แบบเป็นร้านใหญ่มากมีหลายตู้มากแล้วก็มีพร็อพให้ด้วยเอ๊ยคนรูปแม่มีแว่นตามีตุ๊กตาต่างๆได้มาแล้วค่ะทุกคน300ดอลลาร์ไต้หวันคุ้มไหมไม่เออมันไม่ช้าด้วยดูดิมันยิ้มเปรี้ยว
เมื่อกี้ไม่ได้พูดพร่ำทำเพลงอะไรเลยเพราะว่าดูเขารีบและเร่งและวุ่นวายกันมากก็เลยโอเคได้ที่เข้าไปนั่งแล้วก็รีบกินแต่รวมๆแล้วคืออร่อยไหนน้องอร่อยปะอร่อยมากหอมมากขนมผักกาดไม่แต่ความรู้สึกมันคือเป็นแป้งหอมๆที่มันทอดแล้วมันเกียมๆอ่ะอร่อยมากเกียมๆกรอบๆแล้วน้ำจิ้มเขาจะแบบหวานๆเค็มๆนัวๆหวานๆอ่ะเค็มๆแต่ว่าอร่อยคนที่ไม่ชอบกินเค็มแต่ไม่ชอบแต่ชอบก็ไม่ชอบกินเค็มนะตอนนี้รู้สึกคอแห้งเดี๋ยวไปหาอะไรดื่มดีกว่าแต่ว่ามันแต่ว่าไอ้หอยทอดอ่ะพูดดิอ๋อแต่ว่าหอยทอดคือมันจะเป็นหอยทอดแบบคล้ายๆอ้อส่วนจริงๆอ่ะมันคล้ายๆอ้อส่วนตรงกลางอ่ะคล้ายๆอ้อส่วนแต่ว่าข้างนอกอ่ะมันก็จะมีความโอ้ยกล้องเป็นไรมีความหอยทอดตรงกลางเป็นอ้อส่วนแต่ว่ากรอบข้างๆอ่ะก็จะกรอบๆอยู่บ้างอันนี้กับซินฟูถังอะไรกันซินฟูถังอร่อยกว่าเพราะซินฟูถังเป็นบาซูก้าแล้วอันนี้มันต่างกันยังไงอ่ะอันนี้มันไม่ใช่บาซูก้าเป็นนมแบบไหนนมเหมือนกันปะนมหอมไม่เท่าด้วยแล้วเม็ดเหมือนกันไหมเม็ดไข่มุกเม็ดไข่มุกของซินฟูถังจะเละไม่ใช่เละจะหนึบกว่าอันนี้ก็โอเคแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นว่าแบบชามันแรงกว่าด้วยชามันขึ้นมาอันนี้ขนาดสั่งหวานที่ไทยคือหวานเพราะว่าจริงๆเขาสั่งหวานร้อยได้เว้ยไข่มุกซินฟูถังอร่อยกว่าแล้วก็นมอ่ะนมไม่แน่นกว่าซินฟูถังวันที่3แล้วนะคะของการเที่ยวไต้หวันตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านอาหารร้านหนึ่งซึ่งไม่แน่ใจว่าชื่อร้านอะไรแต่ว่าข้างหน้าคือเขาเขียนว่าเป็นเสริมเปาบายซินฟูถังหรืออะไรสักอย่างนี้แหละแต่ว่ามันจะอยู่ห่างจากร้านชานมซินฟูถังไม่เยอะนะคะอยู่ตรงข้ามกับชุนพาซ่าแล้วก็ถ้าเดินมาจากซินฟูถังอ่ะก็คือเดินมานิดเดียวหันหน้าเข้าร้านแล้วเดินถอยข้างหลังมาใช่ข้างหน้าร้านจะมีแบบลูกมนุษย์อวกาศอยู่แล้วก็มากินได้เดี๋ยวผมจะให้ดูเมนูว่าเมนูมีอะไรบ้างนะคะนี่ทุกคนอันนี้เป็นเมนูของเขานะคะอันแรกก็คือเป็นเสริมเปาอันที่สองก็คือเป็นแบบลูกชิ้นอันนี้น่าจะเป็นข้าวขาหมูหรอใช่เป็นข้าวหมูตุ๋นขาหมูอะไรอย่างนี้แต่ว่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรแต่ก็น่าจะเป็นข้าวหมูเหมือนกันอ่ะเริ่มกินหมดไหมเนี่ยหนึ่งคนกินหมดเทียบกับหน้าเยอะมากเลยอ่ะไม่เป็นไรสองคนได้แหละแทนวันนี้นะคะก็จะไม่ได้เดินทางเยอะแยะมากมายเพราะว่าวันนี้เราจะชิลๆแล้วมีคนตีนแตกไปแล้วบอกมาเที่ยวไต้หวันมาเที่ยวชิลๆพาไปสองที่วันสองที่แรกก็แย่แล้วอะไรอ่ะสองวันแรกพาไปยังไง sorryนี่ไงวันนี้ก็จะชิลๆเดี๋ยวจะไปวัดหลงซานนะคะแล้วก็กลับมาเดินเที่ยวหาอะไรกินแถมจิบจุดจิบที่ซีเหมือนติงผมเมื่อกี้ลืมบอกร้านเมื่อกี้อยู่ที่ซีเหมือนติงนะคะในทุกๆเช้าเราจะสตาร์ทที่ซีเหมือนติงตลอดThank you.
ทำการ activate เครื่องรางเรียบร้อยแล้วนะคะ activate กระเป๋าตังค์ด้วยค่ะตอนนี้เราอยู่ดีมีแฮงแล้วนะคะเราจะไปกินหมาล่ากินหมาล่าอีกแล้วทั้งทริปนี้ก็คือหมาล่าแล้วก็จินจูไนชาชานมไข่มุกเราจะกินหมาล่าทุกวันก็ย่อมได้กินชานมไข่มุกทุกวันก็ย่อมได้ใครจะชมแม้ไปซินมาพาร์คถ้าใครเป็นสายฮิปหรือว่าใครอยากจะหาที่ถ่ายรูปที่แบบไม่ได้ละมุนแบบเป็นฮิปสเตอร์อะไรเงี้ยก็มาที่นี่ได้ก็อยู่ในซีเหมือนปิงนะคะเดินมาค่อนข้างไกลนะทะลุจากแบบข้างหน้าสุดอะไรเงี้ยมาข้างหลังแบบทะลุมาอันนี้ก็ใครที่อยากมาถ่ายรูปพิมพ์ก็มาได้ถ่ายรูปเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปทำกิจกรรมอีกหนึ่งที่ฮอตฮิตไม่แพ้กับการกินเวลามาไต้หวันนั่นก็คือตู้คีบเพราะว่าเวลาเดินไปไหนเราก็จะเจอตู้คีบแบบสะดุดก็เจอคนมันเยอะมากเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเล่นตู้คีบกันทำโม่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 ไปค่ะจะลองไอโฟนอ่ะเรามาลองไอโฟนกันไม่ได้หรอลองดูพี่เปลี่ยนทริปหน้าเขามีทริปพี่ได้ไหมคุณทุกคนตอนนี้เปิดวาร์ปจากที่ซีเหมือนติงมาอยู่ที่หนิงเซียไนท์ไมเก็ตนะคะเราเทคอูเบอร์มาเพื่อความรวดเร็วไปเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าเงินบาลอร่อยไหมใครที่มาหนิงเซียไนท์มาร์เก็ตนะคะจะบอกว่าเดินข้างนอกดีกว่าเดินแบบเส้นนอกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีแบบหลังร้านเขาว่าจะมีที่นั่งก็มีคิวต่อตรงนั้นนั่งกินตรงนั้นได้เลยแต่ว่าถ้าเราไปเดินเลนกลางอะเราก็จะเบียดเราจะเบียดกับคนอื่นแล้วก็ได้ได้กินต้มหูหมิ่นใช่โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาถึงโรงแรมแล้วนะคะก็จะปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้แต่ก่อนที่จะไปก็คือคลิปนี้ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีที่ให้ค่าเครื่องบินเรามานะคะคนน้องเขายังกินอย่างอร่อยๆบอกก่อนเลยว่าถ้าแบบทุกคนไปดูคลิปของคนอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไปเสิร์ชในเน็ตอะมันก็จะมีที่เที่ยวเยอะกว่านี้ใช่ไหมแต่ว่าด้วยความที่น้องคนนี้เขาไม่ชอบเดินนะคะเราก็ต้องหาวิธีที่สบายที่สุดซึ่ง2วันที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เราก็เอาน้องเขาไปทรมานมาแล้วแต่น้องเขาก็ตามใจไปกับเรานะคะก็เลยได้บล็อกออกมาอย่างที่ทุกคนได้เห็นครั้งหน้าจะทำให้โหดกว่านี้ค่ะทุกคนมันไปแล้วนะพูดแล้วนะไปแล้วโอเคได้เดี๋ยวเข้าโรงแรมนอนโอเคก่อนที่จะปิดคลิปนี้จริงๆนะคะมันจะขอพูดถึงความประทับใจในทริปนี้ก็คืออย่างแรกการเดินทางที่นี่คือง่ายมากไม่ว่าจะเป็นบัสหรือว่าจะเป็น MRT หรือเป็นเทรนอะไรต่างๆง่ายมากแล้วก็ถ้าเพื่อนๆรู้ว่าอยากจะไปไหนกันอยู่แล้วอ่ะแล้ว
ไม่แน่ใจว่ามันจะต้องเดินทางยังไงหรือว่าเดินทางแบบไหนง่ายที่สุดอ่ะเข้า Google Map นะคะแล้วก็พิมพ์สถานที่เราอยากไปแล้วก็ไปคลิกตรงที่มันเป็นรูปแล้วก็ไปคลิกตรงที่มันเป็นรูปรูปรถบัสก็จะขึ้นสายรถบัสขึ้นมานะหรือให้อีกวิธีนึงถ้ามีบัดเจ็ตขึ้นมาหน่อยก็โหลด Uber นะคะใช้ Uber ในการเดินทางได้แล้วก็อย่างที่2 อย่างที่2ก็คือใช่ของกินเยอะมากหากินง่ายมากเดินไปทางไหนคือจริงเหมือนแอบคล้ายๆสยามเยาวราชหรือว่าแบบพวกทางซอยสุขุมวิทสักซอยหนึ่งซึ่งปั๊มก็จำไม่ได้เออช่วงอารีอะไรอย่างเงี้ยคือหาที่กินง่ายมากทุกคนและยิ่งแบบปั๊มอยู่ตรงซีเหมือนติงใช่ป่ะเดินไปแบบถัดไปนิดนึงอ่ะอีกซอยหนึ่งอ่ะก็คือเป็นย่านที่เป็นซีเหมือนติงในมาร์เก็ตมันดีรอบนี้ปั๊มอยู่ที่มูสิกโฮเทลนะคะถ้าใครอยากจะมาก็ให้กี่ดาวแต่ต้องบอกไว้ก่อนมันมี2สาขาที่ซีเหมือนติงถ้าอยากมาที่นี่ก็ต้องไปเลือกที่สาขาที่เป็นซีเหมือนแบรนช์เอ้ยซีเหมือนสเตชั่นแล้วก็อย่างที่3ที่ชอบเกี่ยวกับที่นี่ก็คือค่าเงินมันแบบใกล้เคียงกับไทยแต่ว่าก็ไม่ชอบอย่างนึงก็คือพอค่าเงินมันใกล้เคียงกันแล้วใช่มั้ยมันก็จะแบบว่าอุ๊ยอันนี้ก็ประมาณนี้อันนี้ก็ประมาณนี้มันก็จะใช้เยอะมากเลยทุกคนแล้วก็คำแนะนำนะคะก็คือที่เนี่ยจะมีในมาร์เก็ตเยอะมากอาจจะต้องแบบดูพวกรีวิวอะไรอย่างเงี้ยให้ดีๆอย่างของปามปามจะไปหลักๆอาจจะอยู่ที่ซีเหมือนติงก็คือเพราะว่ามันใกล้แล้วก็ไปมาร์เก็ตอีกที่นึงที่ไปก็คือที่เพิ่งไปมาเมื่อกี้คือหนิงเซียอันนี้ก็ค่อนข้างไกลนิดนึงถ้านั่ง Uber ไปได้ก็จะดีเพราะว่าถึงต่อรถไปอย่างแบบนั่ง MRT ไปอ่ะปามจำไม่ได้ว่ามันจะต้องลงสถานีไหนแต่ว่าดูแล้วว่าเออนั่งยามาทีไปแล้วมันจะต้องเดินอ่ะถ้าเดินมาประมาณ18ถึง20นาทีอ่ะจากสถานีมาถึงตลาดและทีเนี้ยก็เลยคิดว่าเออเราประหยัดเวลาเดินโดยการที่ใช้เงินแก้ปัญหานั่ง Uber ไปเลยจ้ะน้องคนนี้ไม่อยากเดินแล้วแต่ Uber ไม่แพงเออใช่แต่ว่า Uber ไม่แพงจากนี่ไปตรงนั้นประมาณ140เหรียญก็ตกอยู่ประมาณ160 170บาทเราแต่รถเขามันรถดีไงแต่ละคันอ่ะนี่บอกเขาเลยขับไปแล้วนั่งอะไร Tesla ธนาเปิดไม่เป็น ใช่ฉันเปิดประตูไม่เป็นฉันเดินไปจะถึงอยู่แล้วเราก็เปิดยังไงแล้วตอนลงก็เปิดไม่เป็นแต่ดีที่มันลงแบบลงฝั่งไอ้แป้งดีที่ลงฝั่งแป้งก็เลยลงไปด้วยกันง่ายอยู่ให้แป้งเปิดประตูรถให้ก็ฉันเปิดเป็นไงจ้ะเก่งโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนี่ก็คือซื้อทางฮูลูมากินอีกแล้วมันดีจริงๆอ่ะอร่อยเปรี้ยวเอาตอเบอร์รี่เหรอใส่มัสคาร์ดไม่เปรี้ยวบ๊ายบายทำบ้านหน่อยเร็ว